ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะคะทุกท่านเลยเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะเป็นปกติทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะที่เราจะเจอกันในช่วงเช้าแบบนี้นะคะ 9:00 นจนถึง 10:00 นค่ะมีดีเจอาสาสมัครวนเวียนกันมานะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในวันนี้เป็นเกียรติอย่างสูงนะคะเจอรี่จารุลักษณ์สุจริตจันทร์ประจำหน้าที่ตรงนี้นะคะและแน่นอนการร่วมพูดคุยตลอด1ชั่วโมงจะไม่ใช่แค่เจอรี่แล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้คือมหาสมุทรแห่งปัญญานะคะเราจะมีคุณผู้ชมนะคะมีการร่วมจัดรายการกับเราไปด้วยนะคะซึ่งเราไลฟ์ผ่านทาง facebook.com/sdsface นะคะแล้วก็รวมถึง YouTube ด้วยนะคะจนถึง10โมงเลยเบอร์โทรศัพท์ในการออกอากาศนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะ029456030หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ก็ได้นะคะและแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเรามีประเด็นค่ะในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะจะเป็นการพูดคุยกันกับท่านคุณยายแม่ชีสันสนีนะคะแล้วก็ครึ่งชั่วโมงท้ายจะเป็นการตอบคำถามนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้เลยและแน่นอนที่สุดนะคะต้องกราบธรรมะสวัสดีคุณยายแม่ชีสันสนีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกกับเจอรี่ว่าเธอเป็นดีเจรายการของเราคนแรกที่ได้ใช้มหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วก็มีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในหลายโครงการนะคะใครมาในโครงการอานาปานสติยกมือขึ้นสิลูกโบกมือไปเลยเห็นไหมคะทุกคนเห็นตัวเองแล้วใครมาใน Mindfulness Care คะทางฝั่งนี้นะคะยินดีต้อนรับนอนกันจนถึงวันที่25วันถือกำเนิดพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จริงๆแล้วต้องบอกว่าที่นี่สัปปายะนะเจอรี่ก็อยากเชิญชวนท่านที่อยู่ทางบ้านหรือแม้แต่ท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดของเรานะคะส่งต่อสิ่งดีงามนี้ไปยังบุคคลที่ท่านเห็นว่าสามารถที่จะมาทำสิ่งที่เป็นกุศลคำว่ากุศลก็คือการมีจิตใจของเราที่มันไม่ขุ่นมัวไม่รู้สึกอึดอัดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนชีวิตของเรามันไร้แก่นสารนั้นเมื่อเราไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอกุศลแล้วลุกขึ้นมาทำกุศลเนี่ยเราต้องแชร์สิ่งเนี้ยออกไปยังบุคคลที่เรารู้ว่าไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีใครที่เราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่น่ารักแม้เขาอาจจะทำสิ่งที่มันไม่น่ารักแต่ความเข้าใจของเราในสิ่งนั้นมันไม่เกลียดชังซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เรามีทางออกร่วมกันแต่บางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอ่อนกำลังอ่ะเขาก็น่ารักดีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราเห็นเขาไม่น่ารักเจ้าค่ะใครเป็นประมาณนั้นมีไหมคะในที่นี้มีไหมคะรู้สึกใครที่ชอบคิดว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ยกมือขึ้นเลยลูกเราจะได้คุยกันอาจารย์จ๋ามาแล้วนี่เป็นผู้กล้านะคะใช่ no อย่างนี้เรียกว่ามีปัญญานะมีปัญญาที่เห็นตัวเองเป็นอย่างนี้คือถ้าไม่เห็นว่าตัวเองเป็นอย่างนี้จะยากมีใครให้เพิ่มไหมคะ คือเวลาทำงานเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่าเวลาที่เรามองเห็นใครที่รู้ตัวอย่างเช่นคนที่มาหาแล้วเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็จะใจร้อนแล้วก็ต้องเจอให้ได้ต้องเจอแม่ชีศาสนีให้ได้ต้องเจอให้ได้คือมุ่งมั่นมาแล้วใช่ๆวันที่ทุกกระจายใจกระจ่างเนี่ยเราเห็นแล้วมันมีคลื่นความร้อนเข้ามาเลยเรากำลังคุยกันอยู่เขาก็เปิดประตูแต่หน้าบ้านให้เข้ามาแล้วสุดท้ายเก่งมากเลยรอคุณแม่จนทำรายการเสร็จแล้วยังรอจนกว่าคุณแม่จะให้เวลาแล้วคุณแม่ก็ให้เวลาจริงๆน่ารักมากหนูเนี่ยนะฮะอันนี้ขออนุญาตไม่นำภาพขึ้นแล้วไม่นะฮะแต่ว่าคลื่นอย่างเงี้ยเรารู้เลยหนูเนี่ยหมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้วอ่ะหูแว่วหูแว่วมาด้วยจิตแบบนี้แหละคุณแม่บอกว่าเก่งมากเลยเก่งเก่งเก่งจริงๆที่ยอมรับว่าตัวเองหูแว่วเพราะบางคนเนี่ยไม่ยอมรับพอเขายอมรับเสร็จปรากฏว่าคุณแม่ก็ส่งต่อให้เบอร์สองของคุณแม่ซึ่งก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยก็ค่ะแป๊บเดียวส่งเมสเสจมาบอกแล้วว่า
ว่าอะไรเจ้าคะหนูกลับไปกินยาใช่ไหมคะแค่เนี้ยเองลูกหันมาทางนี้แค่ทำทุกอย่างอย่างที่รู้ตัวว่าเราเป็นแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำดีไม่ใช่หยุดไปเลยหยุดยาไปเลยนี่จะยุ่งเลยนะฮะเจ้าค่ะมันจะแว่วอีกนานเพราะโดยระดับการรักษาเนี่ยมันจะต้องประคองการประคองเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราอ่อนโยนลูกเข้าใจป่ะคือการรักษาเนี่ยที่ใช้คำว่าเยียวยาเนี่ยคือต้องกลับไปอ่อนโยน อย่าปฏิเสธอย่าต่อต้านอย่าดึงดันภาษานะคนที่ดึงดันเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ฉันต้องไม่เป็นอย่างเงี้ยตายเลยลูกอย่างเงี้ยสงสารไม่ได้ละเราเปิดมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วเราต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าเรามีศักยภาพภายในที่เราจะต้องค้นพบสิ่งนี้อย่างอ่อนโยนเข้าใจไหมลูกเข้าใจคำว่าอ่อนโยนไหมยอมรับทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแต่อ่อนโยนกับมันจึงไม่ยอมจำนนถ้าอย่างนี้เราไม่มีทางตันเลยเรามีทางออกเสมอเลยแล้วเมื่อใดที่เรามีทางออกเราจะเห็นเงาของเรางดงามเสมอทุกอย่างที่มันเป็นเงาของเราก็คือผลแห่งกรรมของเราเนี่ยมันดีดเราให้สูงขึ้นลูกอย่าไปรู้สึกเจ็บปวดกับอดีตหรือเรารู้สึกยอมรับอดีตของเราไม่ได้หรือทำไมเราต้องคิดเนกาทีฟตลอดเวลาเรายอมรับการคิดผิดของเราไม่ได้โอ้ที่รักมันเป็นบางช่วงเท่านั้นเองช่วงไหนสติดีช่วงนั้นมันก็พอจะอารักขาจิตของเราได้แต่ถ้าช่วงไหนสติมันหย่อนมันเหมือนไม่มีบริการน่ะไม่มีเครื่องมืออารักขาแค่นั้นเองลูกพอเข้าใจไหมสาธุให้ตัวเองแล้วสาธุนะกล้องไม่จับปังเขาสาธุอารมณ์เดี๋ยวหมายความว่าเราสอนหมู่กันเลยนะเนี่ย จริงๆเมื่อสักครู่ที่คุณยายพูดเนี่ยหลายคนบอกว่าก็พอรู้เนาะแต่มันทำยากยากบางทีแบบพยายามแล้วอะไรแล้วแต่มันก็ยังยากมากๆจริงๆมีคติหรือมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้ทุกๆคนก้าวผ่านช่วงนั้นไปได้ไหมคะคุณยายคุณแม่ว่าคนที่ไม่เคยลุกขึ้นยืนมันยืนครั้งแรกไม่ค่อยแข็งแรงสมมติถ้าคุณยายยืนถ้าคุณยายเป็นคนที่ฝึกคุณยายก็จะมั่นคงทุกก้าวถูกไหมทีนี้เด็กอ่ะมันก็ต้องมีล้มบ้างอ่ะลูกเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเราก้าวแล้วเรากลัวเข้าใจความกลัวไหมคะความกลัวมาจากการคิดว่าไงคิดว่าเราจะทำไม่สำเร็จเราก็ไม่ก้าวลูกตอนที่เรากลัวเนี่ยน่ากลัวกับก้าวแล้วล้มอีกนะอันนี้ทำแอคให้ดูเลยนะสมมติเราก้าวแล้วเราล้มมันก็แค่เจ็บก็ค่ะแต่ไอ้กลัวแล้วไม่ก้าวเนี่ยเจ็บตลอดชีวิตเข้าใจไหมลูกเอาใหม่ค่อยๆพยุงตัวเองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้และเตรียมตัวไว้เลยว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็โอเคก็ได้การยอมรับอย่างเงี้ยทำได้ไหมคือได้ก็ได้อะคือก้าวแล้วมันไม่ล้มก็ได้แต่ถ้าก้าวแล้วมันล้มก็ได้อย่างนี้เข้าใจไหมลูกพอมันเริ่มเข้าใจสมมตินะพอเราก้าวแล้วมันล้มในขณะที่มันล้มอยู่เนี่ยเรายอมรับมันแต่เราไม่ยอมจำนนเราจะค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาอีกเหมือนคุณยายเนี่ยพอพยุงตัวลุกขึ้นได้คราวนี้เก่งขนาดเก็บได้ด้วยช่วยได้ด้วยเห็นไหมลูกมันเป็นทีละเรื่องทีละก้าวคือทั้งหมดที่มันเกิดอยู่รายรอบเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่สวยงามหรอกลูกลมพัดหนังสือตกมันก็แค่ลมพัดหนังสือตกแล้วทำไมเราต้องไปโกรธว่าวางยังไงอะวางยังไงหนังสือถึงตกอันนี้ผิดประเด็นอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยก็เมื่อกี้พอเปิดรายการหนังสือตกทุกคนทำมาอย่างดีแล้วก็แค่หนังสือตกมีใครสักคนหนึ่งที่ก้าวแล้วมั่นคงแล้วก็หยิบหนังสือแล้วก็เอาขึ้นมาวางหรือถ้ามีปัญญาไม่ต้องวางละเพราะตรงนี้มันเป็นช่องทางลมก็แสดงว่ามีปัญญาแล้วหนูเข้าใจชีวิตมั้ยชีวิตจะไม่มีทางตันเลยถ้าทำอย่างเงี้ยแต่คนที่พ่อพูดว่าทำไงดีอะชีวิตมีแต่ทางตันเนี่ยมันมาจากอะไรคะคิดจริงๆความคิดมาจากคิดไม่ใช่จากความจริงชังความจริงคือไม่มีทางตันมันมีทางออกเสมอจ้ะอย่างเมื่อกี้กระแทกใจอย่างแรงค่ะคือเก็บมาแค่เล่มเดียว
จริงๆเราควรเก็บ3เล่มนะคะเมื่อกี้ที่ลมพัดแต่พอคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่เพ่งโทษเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างยอมรับอ่ะคนไม่เพ่งโทษคือคนยอมรับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดและแน่นอนนะคะในวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในช่วงแรกธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยอย่างที่คุณยายเกริ่นไว้เลยค่ะทำอะไรก็ผิดเมื่อชีวิตมาถึงทางตันบางทีมันยืนแล้วอ่ะก้าวแล้วมันก็ยังไม่ได้ก็ยอมรับไงยอมรับว่ามันยังไม่ได้แต่การยอมรับว่ามันทำไม่ได้มันจะทำซ้ำแล้วทำได้แต่คนที่มีทางตันเอาไว้ก่อนแล้วคือฉันทำไม่ได้หรอกอันนั้นน่ะตันฉันทำไม่ได้หรอกฉันเคยทำแล้วแค่ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวนะลูกแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ก็จะยังทำอยู่เจ้าค่ะคนอย่างนี้จะมีทางตันไหมอืมตอบสิมีไหมไม่มีจะซึมไหมไม่ซึมเพราะมันไม่ซ้ำไงเจ้าค่ะมันไม่ซ้ำไงนี่เข้าใจมั้ยนี่คุณแม่เดี๋ยวนะใช้วิธีการแบบสบตาคือมันไม่ได้มองหน้าก็ต้องมองเอียงไปเอียงมา คือขออนุญาตใช้เวทีหน่อยนะฮะคือจริงๆแล้วอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งรู้ไหมเวลาที่พวกเรายอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราจะอยู่กับมันได้นานกว่าเอาใช่เปล่ายอมรับอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราเราจะอยู่กับมันได้แต่ถ้าเราปฏิเสธสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตรงนั้นเราก็จะตายทั้งเป็นกับตรงนั้นแล้วเราจะบอกว่าทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้นพอเข้าใจไหมสู้เราอยู่ที่บ้านเราต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นบ้านเราแล้วเราไม่ยอมจำนนเราก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเราแต่ทันทีที่เราเปลี่ยนตัวเราเองเราต้องยกมือไหว้ตัวเราเองเลยว่าเราอยู่กับสิ่งเดิมแต่ทุกข์น้อยกว่าเดิมอันนี้แหละค่ะที่เราต้องตั้งหลักให้เป็นก่อนคือรู้โปรเซสของมันก่อนว่าจะอยู่ยังไงไม่เป็นไรแต่ต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของการที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นั้นกลับมาที่ใครคะใจของเราค่ะชัดเจนนะคะตอนนี้ยอดชมจาก Facebook ค่ะก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีฟังมาจากสวรรค์เขตประเทศลาวคุณยายจ้ะสบายดีนะคะสบายดีเจ้านะคะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะสามารถที่จะมีคำถามนะคะที่จะส่งกันเข้ามาแล้วก็ในช่วงครึ่งชั่วโมงท้ายเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคุณยายคำว่าทางตันจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนช่วงนี้เป็นช่วงยังเป็นคงเดือนแห่งความรักจริงๆมันคงมีหลายๆประเด็นนะคะในคำว่าทางตันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำให้เรามีปัญหากันมากที่สุดในโลกใบนี้โลกมนุษย์เราก็คือเรื่องของความรักทางตันเรื่องของคือจะถามคุณยายว่าทางตันในเรื่องไหนเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณยายคิดว่าอยากที่จะสื่อสารหรือให้กำลังใจกับคุณผู้ชมจริงๆแล้วความรักเป็นทั้งเหตุและผลนะเจ้าค่ะคือถ้าเรารักเป็นอ่ะมันไม่เป็นทุกข์คือความรักมันเป็นสิ่งที่มันเป็นได้ทั้งเหตุและผลเช่นถ้าเราคิดว่าเรารักตัวเองเป็นเราจะให้อภัยตัวเองได้เราเห็นว่าเราล้มแล้วเราลุกได้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้สักครั้งหนึ่งเรามีความเข้าใจและศรัทธาในสิ่งนี้เมื่อไหร่เราก็จะรู้จักการมองคนที่เรารักอย่างให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งกว่าการให้อภัยอย่างลึกซึ้งคืออะไรคือการมองเห็นอย่างที่เขาเป็นแล้วไม่ตัดสินเขาคำว่าไม่ตัดสินก็คือยอมรับเขาว่าเขาต้องใช้เวลาการให้เวลากับความรักหรือในความหมายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเตือนพวกเราว่าความรักต้องช้าๆคืออย่าเพิ่งไปบอกคนที่เรารักว่าเธอต้องเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ว่าไม่ว่าเธอจะใช้เวลามากขนาดไหนในการปรับเปลี่ยนเราจะยังรอคอยได้ด้วยความรักอย่างเงี้ยความรักคือช้าๆฉะนั้นความรักตัวเองมันจึงเป็นเรื่องที่มีปัญญานะคะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุที่คนที่จะรักคนอื่นเป็นมันต้องรักตัวเองเป็นก่อน
คือรักตัวเองอย่างคนที่มองเห็นด้วยปัญญาว่าเราร้องไห้ได้เราร้องไห้ได้นะลูกคนร้องไห้ไม่ใช่คนอ่อนแอนะแต่คนที่ร้องไห้คือมีสติปัญญาที่จะปลดปล่อยเรื่องที่หนึ่งเราร้องไห้ได้นะแต่อย่าร้องนานเพราะมันจะช้ำแล้วก็ต้องเลือกร้องไห้กับคนที่เข้าใจที่จะไม่ซ้ำเติมอันนี้นะอันนี้ทำทีละเป็นสเต็ปคือต้องหาคนที่เป็นกัลยาณมิตรฟังนะคะแล้วก็เข้าใจจากนั้นแล้วเราก็เป็นนักทดลองต่อเป็นทดลองคือค่อยๆทำอย่าเป็นคนที่ยกของหนักทีเดียวอย่ายกก้อนหินหนักๆหลายๆก้อนค่อยๆเอาออกทีละก้อนอันนี้พยายามทำความเข้าใจแบบสอนกันกลางอากาศเลยเนาะแล้วเวลาที่เราหยิบมันทีละก้อนตามกำลังของเราเนี่ยเราจะเห็นความสำเร็จของเราแล้วเราจะศรัทธาในความสำเร็จเช่นเรายกโต๊ะตัวนี้ทีเดียวไม่ได้เรายกแก้วออกก่อนยกนาฬิกาออกยกระฆังออกเราค่อยๆหยิบของที่มันไม่ได้จำเป็นออกไปเราก็จะเริ่มศรัทธาในการทำได้ทีละเรื่องทีละเรื่องเสร็จแล้วเราจะเริ่มยิ้มให้กับตัวเองได้ว่าโอ้มันทำได้เนี่ยค่ะทางตันไม่มีเลยเห็นไหมคะวิธีคิดอย่างนี้ไอ้ที่เราคิดเองว่ามันตันเนี่ยคือเราไม่ยอมต่อสู้กับตัวเราเองทีนี้พอเราเห็นตัวเองทำได้เรื่อยๆมันจะเริ่มมีกำลังคราวนี้ล่ะค่ะมองอะไรที่ยากง่ายได้ละเป็นปาฏิหาริย์ของเราละเห็นไหมคะมันเป็นความรักอ่ะนั้นความรักอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นความรักของเรื่องโลกๆละแต่มันเป็นความรักที่จะต้องกลับมามีชีวิตอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นจริงๆคีย์เวิร์ดนี้ทั้งเป็นคีย์เวิร์ดนี้ใช้ได้ตลอดนะคะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคือหายใจเป็นมันไม่ตายทั้งเป็นนะลูกเจ้าค่ะคุณแม่จะพูดยังไงมันก็แค่หายใจอ่ะคือเราหายใจแล้วบอกเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวเถอะกับก็ยอมรับเนาะตอนนี้มันหายใจรวยดีหน่อยก็เมื่อคืนเนี้ยเพื่อนของเราอ่ะต้นอยู่ไหนอ่ะลูกต้นนะอยู่อ่ะมาสอนว่าหายใจทางจมูกมันออกเสียงได้น้อยก็หายใจทางปากก็พยายามอ่ะนะเขาก็เป็นแบบเป็นเชอร์ปีเป็นผู้ที่จะชวนให้คนแบบหายใจให้ลึกเด็กวชิราวุธเมื่อวานเนี่ยเขาก็สอนเลยว่าอะหายใจทางจมูกมันก็เข้าได้ออกได้หายใจเข้าทางปากออกทางปากก็ได้เวลาที่คนมันหายใจทางจมูกมันอึดอัดมันก็มาหายใจทางปากก็ได้หรอกพอหายใจเข้าทางปากเสร็จแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยปอดมันขยายใหญ่ขึ้นมันก็หายใจออกทางปากได้ยาวขึ้นไม่มีทางตันนะคะจมูกตันเราก็ไปที่ปากแทนนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้วเราจะใช้มหาสมุทรแห่งปัญญาเนี่ยหาทางออกด้วยกันไม่มีชีวิตไม่ตันหรอกพอเข้าใจไหมให้ยักหน้าหน่อยสิพอเข้าใจไหมชื่นใจคุณยายคือจริงๆแล้วนะคุณยายอยากจะบอกอะไรพวกเธอให้เมื่อวานนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเป็นการบวช39ปีของการตัดสินใจถ้าตอนนั้นคุณยายคิดว่ามันเป็นทางตันล่ะเอาเลยไม่มีพวกเรานะคะเอาชีวิตเนี่ยยังคิดขำๆเลยนะว่าขับรถมาจากหัวหินวันที่21น่ะแค่รถติดไฟแดงอ่ะแล้วมองออกไปนอกกระจกรถน่ะเห็นตัวเองอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแล้วบอกว่าไฮโซหายอ่ะอ้าวฉันนั่งอยู่ตรงนี้แต่ข่าวมันขึ้นหน้าหนึ่งอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นทางตันนะหนีเลยหนีฆ่าตัวตายไม่อ่ะก็นั่งดูอยู่แล้วพอจะซื้อหนังสือพิมพ์คนขับรถเขาก็สตาร์ทรถออกเขาไม่อยากให้เราเห็นเจ้าค่ะที่เราต้องหาทางออกแล้วผมเป็นข่าวขนาดนั้นอ่ะ39ปีไม่ใช่ใครจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะ39ปีที่ผ่านมาเป็นอยู่7วันน่ะไทยรัฐน่ะถ้าเรามองว่าเราต้องตายแน่ๆเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คิดว่าการบวชเนี่ยคือทางตันคือเครียดหรือเสียใจหมดปัญญาแล้วใช่ไหมเนี่ยตกงานหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นก็เป็น PR Manager นะออกทีวีทุกเสาร์อาทิตย์เลยอยู่ๆหายไปจากจอดูสิอกหักใช่ไหมเนี่ยมาบวชเนี่ยรักคุดรักมังอะไรก็ว่าไปก็สิบเยอะแยะแต่
ไม่ตันนะไม่ตันเออพอมันไม่ตันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถึงได้นั่งขำๆเลยว่าตายละเราอยู่ในมหาสมุทรแห่งปัญญาโอ้ตายดูภาพดูภาพมาแล้วค่ะเอามาจากไหนกันจะเนี่ย39ปีสมัยก่อนนี่ยังไม่มีดิฉมดิฉันนะฮะละละนาไม่มีนะฮะสาวสวยสาวสยามนะเก๋สุดนะชอบชื่อนิตยสารค่ะชื่อนิตยสารสาวสวยนี่พอ2500เท่าไหร่18โอ้โหดูคนตาใช่ไหมดูพอสอสิเท่าไหร่ลูกนะฮะชีวิตฉันยังหลั่นล้าอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่คือต้องบอกว่าถ้าสมัยนี้ก็คือเป็นเอาออกมาเธอฉันละสงสารตัวเองมากสาวไฮโซจากสาวไฮโซที่ดูเด็กไหมฮะตอนบวชน่ะเออแต่ไม่เด็กนะตอนนั้นน่ะไม่เด็กนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะแต่พอเอาเปลือกออกดูเด็กไหมฮะนั่นแหละทางออกของข้าพเจ้าเด็กลงเลยแค่เอาผมออกนั่นน่ะอายุจะ30อยู่แล้วนั่นน่ะว้าวดูดิเห็นไหมว่าเวลาเปลือกที่เราถือเอาไว้เนี่ยเอากลับไปที่ภาพหน้าปกสาวสยามที่ฮะสาวสวยสาวสวยมันมีสองสาวเนี่ยดูเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแล้วเราก็บอกว่ามันสวยอ่ะเอาออกลูกเอาออกเนี่ยเวลาเขาฉลองวันเกิดกันนะอย่างนั้นนะฉลองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียนะที่ใส่เสื้อลายเสือน่ะคือมองเห็นมันเห็นเลยว่าเรามีชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมือนเราพร้อมที่จะดีตัวเองลูกคุณแม่อยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณแม่ไม่ยอมรับสิ่งที่คุณแม่เป็นเมื่อ39ปีแล้วมีทางออกที่ดีกว่าการจมอยู่อย่างนั้นไม่มีเสถียรธรรมสถานแน่นอนเข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาทางออกได้เราจะกลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและเพราะความเชี่ยวชาญในการออกมาได้อย่างนี้แหละเราจะเข้าใจที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราว่าที่รักพวงมาลัยเนี่ยมันใช้ดอกไม้ดอกเดียวไม่ได้มันต้องใช้ดอกไม้หลากหลายดูหลากหลายเห็นไหมคะมีดอกพุทธดอกรักนะบางทีดอกรักต้องผ่าแล้วซ้อนเข้าไปมันถึงจะสวยเห็นไหมดูที่พระพุทธเชียนตีองค์เพราะฉะนั้นอย่าหวาดกลัวความเจ็บปวดแล้วค่ะบางทีเราต้องผ่าตัดแต่ชีวิตจะงามขึ้นเนี่ยดูพวงมาลัยขององค์ดำเข้าใจไหมลูกเอานะทุกคนเริ่มน้ำตาเอ่อล้นเข้าใจแล้วเนาะ เอาละช่วยกันช่วยกันไม่ทิ้งกันลูกโอเคซึ่งแน่นอนนะคะว่าต้องมีสติมีปัญญาตามมานะคะแล้วก็จริงๆแล้ววิธีการมีหลากหลายแต่รับประกันว่าทางตันไม่มีแน่นอนนะคะคำถามจากทางบ้านเริ่มมาแล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในช่วงของการตอบคำถามกันด้วยแล้วอยากเตรียมไมโครโฟนถ้ามีได้หรือว่าเจอรี่ต้องเดินได้เลยค่ะคุณยายว่าคนข้างในเนี่ยแหละถามได้เลยเพราะเมื่อกี้เห็นหลายคนปาดน้ำตาแล้วจงดีใจที่ได้ปล่อยมันไหลออกมาได้ปลดปล่อยเนาะเราจะเกิดใหม่เราจะเปลี่ยนรหัสกันนะวันนี้เราจะเปลี่ยนรหัสชีวิตของเรากันโอเคไหมลูกสาธุระบกมือไปที่จอโบกมือไปว่าความทุกข์หรอมีให้เห็นจ้าเอแล้วบายบายค่ะวันนี้เราจะเริ่มตอบคำถามนะคะเชิญเข้าสู่ทำอย่างไรดีเลยนะคะกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีแล้ววันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของทำอะไรก็ผิดเมื่อชีวิตมาถึงทางตันนะคะคุณทิพพาค่ะส่งคำถามมาว่าคือตัวเองพอรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอคนรอบๆข้างเราค่ะคุณยายชอบสร้างทางตันให้ตัวเองทำยังไงดีคะถ้าพี่ฟังเหมือนอยากช่วยต้องเข้าใจเจ้าค่ะว่าคนที่คิดว่ามันไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเขาต้องการกำลังใจเจ้าค่ะเขาไม่ต้องการการดูถูกไม่ต้องการการซ้ำเติมไม่ต้องการบอกทำไมเธอทำไม่ได้ฉันยังทำได้เลยก็ไม่ต้องการถามเขาเลยว่าเราจะรับใช้อะไรเขาได้บ้างเช่นให้เราช้าหน่อยก็ได้นะไม่ตัดสินเธอเร็วไปเจ้าค่ะหรือคอยให้เธอรู้สึกสบายใจก่อนค่อยพูดคอยได้นะหรือเราไปเดินเล่นด้วยกันก่อนไหมเรื่องนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจหรอกหรืออื่นๆที่เธอรู้จักเขาอะแล้วเธออยากช่วยเขาอะเข้าใจไหมลูก
แค่เราให้เวลาให้การฟังยังไม่ตัดสินแล้วก็ยอมรับความจริงไปด้วยกันเราจะกลายเป็นคนที่เป็นผู้ที่ช่วยทำให้คนที่เรารักที่อยู่ที่ตรงนั้นน่ะอึดอัดน้อยลงนี่ก็ช่วยแล้วนะดีกว่ายาทั้งปวงเลยทำให้เขาอึดอัดน้อยลงคุณแม่อยากจะบอกว่าที่จริงเรื่องเหล่านี้ต้องทำงานเป็นครอบครัวเลยนะคนบางคนซึมเศร้าเนี่ยนะเจ้าค่ะไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นเลยเพราะสิ่งแวดล้อมในบ้านเช่นพ่อแม่ยอมรับไม่ได้ที่ลูกจะไม่สำเร็จเหมือนลูกคนอื่นหรือลูกของบ้านอื่นโอ้อันนี้ตายแล้วเปรียบเทียบเลยเนาะอันนี้ตายเลยมนุษย์มันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่ใช่ของโหลทำไมลูกเราจะต้องเหมือนลูกคนอื่นหรือทำไมลูกคนเล็กถึงไม่เหมือนกับลูกคนโต มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละกรรมแต่ถ้าเราบอกว่าเรายอมรับลูกเราได้อย่างที่ลูกเราเป็นบ้านจะเป็นที่ปลอดภัยของคนที่ต้องการเวลานะคะและพลังงานแห่งการชุดช่วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สิ่งแวดล้อมในบ้านสำคัญที่สุดเลยอันนี้คุณแม่อยากให้กำลังใจค่ะกำลังใจของคนรอบข้างสำคัญนะคะเพราะว่าคนถามเป็นสิ่งแวดล้อมไงใช่คือคิดว่าน่าจะไม่อยากชุดช่วยคนข้างๆด้วยก็สาธุกับคุณทิพาด้วยนะคะคนต่อไปค่ะคุณหนูไรนา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 บอกว่าหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะแต่หนูชอบฟังคุณยายมันพ้นทุกข์จริงๆค่ะอาทิตย์ที่แล้วอกหักเป็นเรื่องทั่วไปของวัยรุ่นเนาะมาเริ่มฟังร้องไห้แค่วันเดียวเลยค่ะหลังจากนั้นไม่ร้องอีกไม่จมปลักอีกมีกำลังใจเดินหน้าไปทำงานต่อไปค่ะน้องก็เป็นประสงค์ของพระอัลเลาะห์นะคะอิสลามก็จะเชื่อมั่นในพระอัลเลาะห์ว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรักความจากพรากความตายเนี่ยเป็นประสงค์ของพระอัลเลาะห์เพราะนั้นเขาจะจบได้เร็วเวลาที่พวกเราพูดถึงความรักก็ไม่มีพุทธคริสต์อิสลามคือความรักมันก็เป็นความรักอะนะคะมันเป็นได้ทั้งความสุขความทุกข์ถ้ารักเป็นมันก็พ้นทุกข์ได้ถ้ารักไม่เป็นมันก็จะจมอยู่กับความทุกข์ฉะนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะรักแต่ทุกข์เพราะรักไม่เป็นนั่นเมื่อเข้าไปถามว่าเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องกลับมารักตัวเองเห็นไหมมันจะกลับมาและทุกครั้งที่เราพบว่าการรักตัวเองของเรามันสุจริตขึ้นมันซื่อสัตย์มากขึ้นมันมีปัญญามากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ไปจมอยู่ในเขาเรียกว่าหลุมเดิมเจ้าค่ะที่เรามักจะตกลงไปแล้วเวียนว่ายอยู่กับมันคือไม่จบไม่สิ้นเราจะรู้สึกได้เลยว่าหลุมมันตื้นขึ้นดีตัวเองได้ง่ายขึ้นเหมือนเดี๋ยวเราจบรายการเนี่ยก็จะมีอาลีเข้ามาเชิญซิงเกิลโบในน้ำเลยเขาก็ถามคุณแม่ว่ามันยังไม่มีบันไดอ่ะเนี่ยนะดูนะคุณแม่จะบอกว่าคนทำงานกับคุณแม่มีปัญญายังไม่มีบันไดอ่ะแล้วจะลงน้ำแล้วขึ้นยังไงเจ้าคะแอมเขาก็ถามก็บอกว่าเออก็หาบันไดสิลูกเขาก็คิดต่อนะคนมีปัญญาแต่เราก็เอามือนี่แหละช่วยเราดีขึ้นได้แต่คนสุดท้ายเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีคนช่วยเห็นไหมคะแล้วก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เอาเก้าอี้พลาสติกลงไปตอนคนสุดท้ายมะจุ่มลงไปแล้วก็เหยียบเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเอาสิ่งที่มีนี่แหละไม่ต้องซื้อบันไดตันไหมอย่างนี้ทางตันไหมไม่อะลูกแต่ถ้าเราบอกเออนะเดี๋ยวก่อนนะมันยังไม่มีบันไดใช่ไหมงั้นเราค่อยคราวหน้าแต่คุณยายไม่พูดอย่างนั้นเลยคุณยายบอกลองแก้ปัญหาไปอย่างมีปัญญาสุดท้ายแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่เรามีมันทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราใช้มันเป็นอะไรที่มันมีแล้วเราไม่ยอมรับมันจะเป็นทุกข์เนี่ยก็พยายามสอนให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะเห็นการแก้ปัญหาคือนักแก้ปัญหาเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่ฝึกหาทางออกมาตลอดชีวิตแหละเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีตันเนี่ยนะมันรอดนะเพราะฉะนั้นเริ่มจากความคิดก่อนสังเกตจริงๆนะคะอย่างที่เสถียรธรรมสถานถ้าเราเดินไปตรงจุดไหนเนี่ยจริงเราเห็นสวยงามมากตั้งแต่ตรงด้านหน้าเดินเข้ามาเหมือนถ้าใครเข้ามาครั้งแรกจริงมั่นใจว่าจะรู้สึกคล้ายๆกันเฮ้ยนี่มันที่ไหนมันใช่วัชรพลเหรอข้างนอกเองรถติด
เสียงนุ่นนี่วุ่นวายโวกเวกพอเข้ามามันเหมือนอีกโลกหนึ่งแต่เชื่อไหมคะว่าในทุกจุดเนี่ยมีการแก้ปัญหาในทุกจุดจริงๆเคยฟังพี่ๆคณะทำงานที่จิตอาสาคือเขาเหนื่อยกันมากแต่เขาแก้ปัญหาทุกอย่างจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ทำให้พวกเราได้เห็นซึ่งอันนี้ชัดเจนจริงๆค่ะว่าทุกอย่างไม่มีทางตันคือเสถียรธรรมสถานเนี่ยคนที่เป็นอาสาสมัครของเราเนี่ยต้องทำงานด้วยหัวใจจริงๆก็ค่ะเสถียรไม่ได้สำเร็จได้ด้วยเงินเลยหรอกแต่เรามีอริยทรัพย์สุขง่ายใช้น้อยบริหารสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปเพื่อเป็นประโยชน์และเกื้อกูลคนอาสาสมัครจึงถูกหล่อเลี้ยงด้วยหัวใจของผู้รับใช้นี่ไม่ได้พูดยกย่องเขานะเจ้าค่ะคนในเสถียรถ้าได้วิธีการทำงานอย่างที่ตอนที่คุณแม่มาอยู่ที่เสถียรแล้วหลวงพ่อก็ตายไปเฉยเลยเนี่ยมันเจอการจากพรากเนี่ยเรายังไม่ยอมจำนนเลยอะหลวงพ่อให้ซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ตายไปเฉยเลยอะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ปรึกษาคือก็ไม่รู้ว่าท่านจะตายอะท่านจะมรณภาพนี่ถ้าเราคิดว่าคนที่เรารักตายเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ทางตันใช่ไหมคุณแม่ก็ใคร่ควรว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านั้นสัก3เดือนท่านเรียกเราไปคุยแล้วมีเมสเซจสำคัญไว้อย่างหนึ่งว่ามีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์คนที่ไม่มีปัญญามีสมบัติก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะพูดว่าเรามีทางตันแล้วเนี่ยแสดงว่าปัญญามันไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นกลับมาหายใจอย่างมีสติก่อนแล้วค่ะกลับมาก่อนกลับมาตั้งหลักก่อนอย่าเดินไปอย่างไม่ได้วางแผนชีวิตอย่าเดินไปอย่างคนที่กลัวให้กลับมาเป็นผู้กล้าในใจก่อนว่าฉันจะเดินละฉันจะยอมรับละว่ามันจะมีขวากน้ำมันจะมีหลุมที่เราเคยตกมาแล้วหรือมันจะมีเท้าเปล่าที่ไม่มีรองเท้าเลยก็จะเดินช้าลงแต่จะชัดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดอะไรคะความอาถรรพ์ความอาถรรพ์นั้นถ้าดูตึกเนี่ยนะไม่มีใครกล้าหรอกไม่มีเสากลางแล้วแถมมีกระจกข้างบนเมื่อวานนี้ท่านเจ้าประคุณเดินข้างบนเนี่ยคนก็นั่งข้างล่างท่านเจ้าประคุณสมเด็จเดินก็ถามอีตากล้องจากรอยเตอร์ว่าทำไมเธอต้องเดินอยู่ตรงที่มันมีเหล็กอ่ะท่านก็ถามอย่างนั้นเพราะทุกคนก็เวลากลัวเนี่ยก็ไม่กล้าเดินในกระจกก็จะเดินตรงเหล็กก็คือเดินตรงคานที่มีเหล็กขังไว้แล้วเราบอกว่าเขาคงกลัวเจ้าค่ะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ตอบง่ายมากเลยถ้ากลัวก็อย่าไปมองมันสิเรามองอะไรแล้วกลัวก็อย่าไปมองมันสิเนี่ยธรรมะไหมลูกง่ายเพราะฟังอย่างง่ายจังไม่มีคือถ้าเรามองอะไรแล้วเรารู้สึกหงุดหงิดก็อย่าเพิ่งไปมองมันสิถ้าเรามองแล้วเราไปตัดสินว่าเดี๋ยวเขาจะพูดเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวแม่จะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกคนเนี้ยที่รักเรามันจะพูดอย่างเงี้ยก็อย่าไปมองมันสิอย่างเงี้ยนะมันอยู่ที่เราเปลี่ยนมุมมองแล้วท่านก็พูดเหมือนที่คุณแม่พูดกับเด็กๆเลยว่าถ้าเธอมองตัวนี้แล้วเธอกลัวเธอก็หาที่มองใหม่สิพูดเหมือนกันเลยแม่เสร็จเดียวกันเลยแต่คนละกาละเนี่ยน่ารักถ้าเรามองทุกอย่างเนี่ยเรากลัวอะไรอะลูกเรากลัวความคิดของเราเนี่ยแหละน่ากลัวที่สุดเท่ากับว่าทางตันก็คือความคิดของเรานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่กล้องน่ารักมากแพนขึ้นไปให้เห็นนะคะจริงเรากลัวความสูงเนาะเห็นไปก็กลัวเหมือนกันอย่างที่บอกคุณแม่ให้ทริคว่าก็ไม่ต้องมองมันสิมองตรงไปแค่นั้นเองนะคะง่ายๆแค่นี้เลยอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณนนนี่นะคะบอกว่าอยู่กับคนที่มีความคิดเห็นและมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับเราเขามีอคติกับเราคนคนนั้นนะคะแล้วก็ตัดสินเราตามความคิดของเขาอย่างเงี้ยไปแก้เขาไม่ได้แต่เรารักษาใจยังไงดีบางทีมันไหลตามสิ่งที่เขามากระทำกับเราบ่อยเหมือนกันคือเราอย่าปล่อยให้จิตของเราส่งออกไปไหลตามให้มีเครื่องอยู่ของจิตทุกครั้งที่เรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราก็จะกลับไปที่ลมหายใจเวลาที่เราหายใจเข้ายาวลึกเราจะรู้สึกว่าจิตเรากลับมากายลมดึงกายลมคือลมหายใจเนี่ยดึงจิตเรากลับมาและการฝึกอานาปานสติก็จะช่วยให้เรามีความแข็งแรงทางสติปัญญาที่จะเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระได้เร็วขึ้นฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นเหมือนหลักของเราหรือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องอยู่ของสติ
ลมหายใจแห่งสติเนี่ยคืออานาปานสติอันนี้ต้องฝึกค่ะต้องฝึกนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกอานาปานสติค่ะคุณพรัญญาบอกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้ฟังมีแง่คิดดีๆนะคะได้รับพลังงานดีๆปรับปรุงตัวเองเริ่มฝึกตัวเองให้ดีขึ้นให้นิ่งขึ้นอันนี้น่าชื่นใจนะคะจะใจเย็นๆน่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าอย่าใจร้อนน่ะเราทำความไม่รู้ที่เรียกว่าผลึกเกลือไปเยอะเราต้องค่อยๆเติมน้ำหลุดใจเย็นๆก็รักษาตามอาการที่เป็นแล้วเราก็ยอมรับมันใจร้อนมันก็จะเบิร์นเพราะฉะนั้นพอเราใจเย็นลงแล้วไม่ใช่เย็นแบบเฉยนะคะเย็นแบบชนิดที่เรามองหาช่องทางออกที่ไม่ยอมหยุดแก้ไขเจ้าค่ะคนที่ไม่ยอมหยุดแก้ไขจะไม่มีทางตันและเมื่อเราค่อยๆมีประสบการณ์ไปทีละเล็กทีละน้อยเราจะสร้างสังคมของผู้ที่เคยผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วคุณจะกลายมาเป็นผู้เยียวยานะในวันหนึ่งคุณเคยเป็นผู้ถูกเยียวยาวันหนึ่งคุณจะมีประสบการณ์ในการเป็นผู้เยียวยาเพราะอะไรเพราะคุณมีประสบการณ์ตรงเจ้าค่ะเห็นไหมคุณจะเห็นเลยว่าคุณมีความงดงามของชีวิตที่มันจะงอกงามได้อะก็ค่ะเปลี่ยนอย่ามองว่าตัวเองจะงอกงามไม่ได้จ้ะงั้นจริงๆมองได้ไหมคะว่าตอนนี้ปัญหาที่ทุกคนประสบอยู่เป็นสิ่งที่จริงๆเป็นจุดดีนะคะที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้แล้ววันหนึ่งคุณเปลี่ยนจากจุดที่คุณเคยโดนกระทำหรือถูกกระทำนั่นเองมากลายเป็นผู้ที่ถูกเขาเรียกอะไรเหมือนส่งผ่านบทเรียนหรือประสบการณ์นั้นให้กับคนอื่นเป็นผู้ช่วยคนอื่นได้อย่างนี้นะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือมาใครมีบ้านตัวเองที่พ่อแม่เข้าใจเราน้อยมาเลยลุกมายายจะสอนวิธีการเยียวยาหมู่มาคนทางบ้านทำไปด้วยนะคะแล้วก็แชร์เรื่องที่เราคุยเนี่ยให้เขารู้ไปกับเราด้วยเราต้องการให้ใครที่เข้าใจเราเข้าใจในสิ่งที่คุณยายสอนเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมแชร์ไปเลยค่ะเราอาจจะพูดเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะทำให้คนที่รักเราหรือคนที่อยู่กับเราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราจะอธิบายเพราะเขาตั้งกาดไว้แล้วเขาตั้งกาดไว้แล้วว่าอะไรว่าไม่เชื่อมหรอกงั้นถ้าเธอพูดเขาก็ไม่เชื่อเธอหรอกวิธีการก็คือส่งสิ่งที่คุณยายสอนเนี่ยเข้าไปอ้อมแชร์ยังลูกคือความหมายคือแชร์ Facebook Live ของเราในวันนี้นะคะคือแชร์ไปหาคนที่เราอยากให้เขาเข้าใจเราอ่ะแล้วก็มีบุคคลที่3คือคุณแม่นั่นแหละพูดนึกออกไหมคะอันนี้เราเรียกว่าเราช่วยกันทำงานหมู่แล้วนะถ้าเราทำสิ่งนี้หรือถ้าเผื่อไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรามีเพื่อนของเราที่ซึมหรือเรามีเจ้านายเราที่ซึมหรือเรามีญาติเราที่ซึมแชร์สิ่งนี้ออกไปเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมีวิธีการคิดนะคะไม่ใช่แค่ส่งเรื่องราวของใครก็ไม่รู้ที่มันไม่เกี่ยวกับตัวเราไปให้เขาแต่คราวนี้เราจะช่วยกันเรียกว่าเป็นการทำงานเยียวยาแล้วมันก็สามารถนะคุณยายว่าเดี๋ยวพอมันกลับไปเนี่ยเราก็ทำวิธีการอย่างที่คุณยายสอนทุกคนก็เริ่มกลับไปที่ลมหายใจของตัวเองกลับไปที่การหายใจเป็นกลับไปที่หายใจเป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นฟังได้มากขึ้นไม่มีอคติที่จะตัดสินคนได้มากขึ้นช้าลงชัดขึ้นลึกซึ้งขึ้นแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปนี่ดีกว่าโรงพยาบาลอีกนะคะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหมายถึงว่าเรากำลังทำสังคมแห่งการเยียวยาดีกว่าโรงพยาบาลที่จะไปรอว่า30บาทรักษาทุกโรคนะไม่ต้องรอนโยบายนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคะคนซึมเนี่ยทุกวัยเลยทุกวัยเด็กก็เป็นใช่ไหมคะคุณยายโอ้เด็กนี่ไปเร็วเลยแหละถ้าพ่อแม่ซึมพ่อแม่ซึมลูกก็จะซึมง่ายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยและบางทีพ่อแม่ซึมตอนแก่อ่ะนึกออกไหมพ่อแม่ซึมตอนแก่คือตอนนี้พ่อแม่อายุมากอ่ะซึมอ่ะทำไงอ่ะอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราใช้ภาษาของการช่วยตามหลักจิตวิทยาก็คือวันนั้นหมอเดลมาหมอเดลก็บอกว่าคุณแม่ครับถึงแม้ว่าจะมีอกุศลโครโมโซมติดตามมาเป็นพันธุกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าไอ้เปลือกของสายไฟอ่ะนึกออกไหมคะมันมีสายไฟอ่ะแล้วมันจะหุ้มด้วยเปลือกทองแดงอ่ะนะหมอเดลบอกว่าไอ้เปลือกเนี่ยมันเปลี่ยนได้ครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนได้นั่นแสดงว่า
ถ้าบ้านใครที่มีเหมือนเคมีมันดรอปเป็นแบบอกุศลโครโมโซมมาเนี่ยเราเปลี่ยนได้แต่เราต้องใช้เวลาเราก็จะทำงานเรื่องเหล่านี้กันละก็เอาละไหนๆเราก็เริ่มเลยจ้ะธรรมะช่วยได้ในการมีปัจจุบันขณะแต่การรักษาแล้วเยียวยาเราทำงานกันเป็นทีมดีไหมคะดีไหมลูกจริงสาธุกับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าคิดนะคะว่าฉันไม่เป็นคนอื่นเป็นเรื่องซึมเนี่ยเป็นได้ทุกคนถ้าเวลานั้นมันโหลดเข้าใจคำว่าโหลดไหมมันหนักเกินอ่ะอย่างไม่ชีคุณแม่เนี่ยถ้าหนักเกินก็จะซึมคุณแม่ก็ต้องบอกละหนูทำเท่านี้พอแล้วลูกมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเป็นกระดาษซับเอาสายสินไว้แค่นี้นะรอไว้แค่นี้เนี่ยค่ะมันก็เกิดสังคมแห่งการยอมรับจริงไหมลูกอย่าไปตั้งว่าเอ้ยทำไมมันซึมไม่ได้อ่ะนี่อยู่ใกล้ฉันอย่าซึมนะเสียเครดิตฉันไม่ฉีดสายสินนี่บ้าแล้ว คือทุกคนซึมได้โอ้บางทีนะสมมติว่าถ้าเราแบบสติหย่อนนะเราไม่ได้เจริญสตินะแล้วเรารู้สึกเฮ้ยทำไมความคิดเรามันวกวนนะเราอาจจะต้องปล่อยสเปซตรงนั้นไว้หน่อยแล้วถอยกลับมาตั้งหลักใหม่หายใจเดินป่าสิ่งแวดล้อมในเสถียรนะมีไว้อย่างนี้เลยนะฮะ มีต้นไม้ใหญ่เอาไว้เป็นครูมีเส้นทางเดินจงกรมให้ไปเลยสบายเลยปะนั่งตรงไหนก็ได้เริ่มมีกำลังแล้วอยากช่วยลดน้ำลดน้อยๆเพราะถ้าลดมากๆมันเป็นภาระไงเอาน้อยๆอ่ะดึงสายยางยังไม่ได้ไม่มีแรงอ่ะกระป๋องบัวเอาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าใจประเด็นไหมคะอ่ะฝักบัวเก๋เชียกลับไปใช้วิธีการเดิมคือเดินไปทีละก้าวหยิบฝักบัวมาลดน้ำสิ่งเหล่านี้มันคือการเยียวยาทั้งสิ้นเลยทุกที่มีปริศนาธรรมซ่อนอยู่หมดเลยนะคะแล้วก็แค่เริ่มเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันไม่มีตรงไหนเป็นทางตันเลยจริงๆนะคะยังคงมีคำถามต่อเนื่องค่ะใน YouTube บอกว่าลูกชายดื้อเงียบค่ะคุณยายบอกหรือแนะนำอะไรไม่ค่อยฟังเลยแม่ทำยังไงดีคะลูกมีเพื่อนมาบ้านมากๆเยอะๆทุกวันด้วยมันมาปาร์ตี้กันอะไรทำนองนี้คือจริงๆแล้วตอบไม่จบหรอกเรื่องอีแม่อีลูก คือจริงๆแล้วก็แค่ยอมรับมันมาที่บ้านก็ดีแล้วนะเจ้าค่ะดีกว่ามันไปผับนะถ้าเป็นยายนะตั้งวงให้มันเลยเออแกจะสนุกสนานอะไรกันมาเลยเจ้าค่ะนี่เสถียรเนี่ยทำงานกับเด็ก SOS นะแกอยากทำอะไรทำอยากเป็นอะไรคะเป็นพ่วงกับหนังให้มันทำหนังเลยอยากทำอะไรให้มันทำเลยให้สิ่งที่ทำนั่นแหละเป็นเวทีของเขาที่เรามองเห็นว่าเขาปลอดภัย อย่าเอาลูกไปเป็นของโหลเลยอยู่ในสายตาจริงดีกว่าเนาะคุณยายเนาะนะคะมีถามเพิ่มค่ะจะรักษาใจลูกยังไงคะเมื่อพ่อเขาทิ้งไปก็พ่ออยู่ในตัวลูกนะ อย่าทำให้พ่อสร้างความเจ็บปวดให้ลูกโดยการด่าพ่อให้ลูกฟังทุกวันนะคนที่ด่าพ่อให้ลูกฟังทุกวันน่ะไม่ได้รักลูกหรอกนะถ้าลูกคนไหนได้ยินว่าแม่นั่งด่าพ่อให้ได้ยินช่วยกอดแม่หน่อยและให้แม่กอดเราแล้วบอกว่าสิ่งที่แม่รักที่สุดคือเรารักแม่เราอยากให้แม่มีความสุขแล้วค่ะเด็กบางคนเป็นนักเยียวยาโดยไม่รู้ตัวเลยเด็กบางคนบอกเลยว่าเวลาที่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วพ่อกับแม่มีความสุขมากกว่าอยู่ด้วยกันแล้วอ้างเขาเนี่ยเขาขอเลือกที่จะให้พ่อแม่เป็นสุขเพราะแยกกันอันนี้เจอมากเลยนะอย่าอ้างผมอย่าอ้างหนูเพราะไม่มีลูกคนไหนอยากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วทุกจริงไหมลูกจริงเห็นไหมทุกคนจริงทุกคนนะคะเป็นความจริงก็บอกแล้วให้อยู่กับความจริงอย่างเข้าใจความจริงอย่าดื้อดึงอย่ารู้สึกเสียเครดิตถ้าฉันจะต้องหย่ากันโอ้ยถ้ามันเป็นเครดิตอยู่ในนรกก็ไม่ต้องไปทนมันหรอกนะชัดเจนนะคะมีคำถามค่ะว่า
ไม่โกรธเลยตลอดชีวิตทำได้ไหมครับอุ้ยตายอะไรจะขนาดนั้นจะสงสัยตั้งตนไว้เลยแบบพระอรหันต์ทำได้พระอรหันต์คือละความโกรธโดยสิ้นเชิงโสดาบันยังมีหน่อยๆรำคาญนิดๆแต่ไม่เดี๋ยวทะมึงแล้วไงละไปเรื่อยๆค่ะจริงๆถ้าโกรธก็ไม่ต้องเอาตลอดชีวิตเอาขณะเนี้ยยืนดูรู้ปล่อยความรำคาญมาจะเอะบายยืนดูรู้ปล่อยไปบ่อยๆความโกรธก็อยู่ได้สั้นแล้วค่ะค่อยๆฝึกไปนะคะสำหรับในที่นี้มีผู้ปฏิบัติท่านไหนมีคำถามไหมคะเดี๋ยวจะไปหามีไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ถามฟังวันนี้พอเข้าใจที่จะกลับไปรักตัวเองบ้างไหมลูกโบกมือไปโบกมือความทุกข์มีไว้ให้เห็นนะโบกมือไปหน้าหงายและยิ้มแล้วนะคะถ่ายไปให้เห็นบายบายไว้ก่อนลูกคือจริงๆความทุกข์มันก็มีให้เห็นแหละเจ้าค่ะอย่างน้อยเราเงยหน้าขึ้นมาเห็นมันน่ะอย่าหนีอ่ะความทุกข์ไม่มีไว้ให้หนีไม่มีไว้ให้กลบไม่มีไว้ให้หลบไม่มีไว้ให้กอดเธอไม่ต้องไปนั่งกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับความทุกข์หรอกก็แค่ยืนดูเจ้าค่ะรู้ว่ามีแต่ว่ามาให้อะไรมาให้ปล่อยไม่ได้มาไว้ให้กอดอย่างเงี้ยค่ะถามว่าถ้าตอนสติหย่อนทำไงถ้ามันนั่งดูความทุกข์แล้วมันร้องไห้ก็นอนวะเนี่ยงานก็ทำไปให้นอนเนี่ยอ้าวจริงนะเนี่ยตรงไหนคะเขาวัดเลยอ่ะใครสักคนเป็นผู้ชายลองนอนดูสิเนี่ยไหนขออาสาสมัครผู้ชายหนึ่งท่านค่ะเขาทำขนาดที่นอนเลยนะเนี่ยจริงหรอจริงแล้วเดี๋ยวเขาจะเชิญสิงคโปร์คลื่นมันจะเข้ามาลองดูสิลองนอนดูหนึ่งคนไม่กล้านอนเนี่ยค่ะเขาทำไว้เลยรอบเนี้ยค่ะนั่งได้นอนได้อันนี้ก็นั่งแล้วข้างบนก็เล่นอะไรของเขาได้ตามที่เขาอยากจะใช้มันคือคุณแม่อยากจะเห็นภาพเหล่านี้ในศาสนสถานนะบางคนเข้าวัดแล้วฉันต้องช้าต้องนั่งหลับตาเชื่องเชื่องกลับไปมันก็งงไม่รู้จะสร้างเสถียรยังไงให้มันกลับไปที่บ้านแล้วมันใกล้กับไลฟ์สไตล์เธอที่สุดจริงๆอ่ะมีหลายคนบอกว่าคุณแม่สร้างอะไรเนี่ยมันดูเหมือนคุณแม่บอกก็สร้างสนามเด็กเล่นน่ะให้ผู้ใหญ่มาเล่นน่ะก็เดี๋ยวจะมีคนแก่เล่นน่ะแม่ยืนอยู่เงี้ยก็จะเห็นเงาสอนได้หมดเลยนะคะนี่ก็ทำไว้ให้สอนนะเงาในน้ำเนี่ยคือกฎแห่งกรรมก็ค่ะถ้าน้ำนิ่งจะเห็นเงาชัดเห็นผับเดี๋ยวพอเขาปล่อยคลื่นน้ำมันจะกระเพื่อมเรื่องเงามันกระเพื่อมไม่ใช่เพราะคนแต่มันเพราะคลื่นของอารมณ์ไม่เชื่อลองปล่อยดูสิมันจะคือทั้งหมดเนี่ยมีไว้สอนธรรมะหมดเลยไม่ได้พูดเล่นงั้นฉันจะลงทุนทำไมเพราะอีบอร์ดนี้ฉันก็ไม่ได้ลง ฉันเอาไว้สอนจริงๆลงได้ด้วยใช่ไหมคะคุณยายโอ้ยเวลากลางคืนปิดเสถียรแล้วนี่คือที่ภาวนาของคณะนักบวชท่านเลยนะจ๊ะไม่ใช่ที่เล่นน้ำนะคะที่สอนเลยว่าเธอต้องรู้จักการที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปเป็นอุปกรณ์ในการทำให้คนดูและมีความสุขให้คนเห็นว่าชีวิตมันฝึกได้น้ำเนี่ยถ้ามาเราแบบไม่เอาอะไรไปกั้นมันจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำจิตเหมือนกันเลยพระเจ้าสอนจิตเนี่ยเหมือนน้ำ okay. ที่มันจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเพราะฉะนั้นมันง่ายมากที่มันจะไหลไปอยู่กับราคะโทสะโมหะเราต้องเป็นปลาที่ว่ายปลาเป็นมันจะว่ายทวนน้ำอ่ะเข้าใจไหมที่นี่ก็จะมีน้ำตกมีก็มันเป็นที่อุปกรณ์สอนธรรมไม่ใช่เรื่องสวยแต่เป็นเรื่องที่งอกงามเข้าใจไหมจ๊ะใครอยากลงบ่อบ้างคราวหน้าก็ต้องเอาเสื้อผ้าที่เป็นกางเกงสีดำมาเนี่ยไม่ต้องเอาชุดว่ายน้ำมานะคะผู้หญิงผู้ชายเขาติดกระจกไว้หมดเลยค่ะเขาติดกระจกไว้หมดเลยคนที่ติดกระจกเนี่ยสถาปนิกบอกว่าเอ๊ะมันจะดีเหรอติดกระจกมันก็จะเห็นหมดคุณแม่บอกติดเลยเพราะกระจกเนี่ยคือเงาสอนเรื่องเงาเจ้าค่ะพอคุณตีบอกว่าคุณแม่เวลาคุณแม่ดีไซน์งานคุณแม่ดีไซน์เป็นการสอนคุณแม่กระจกมันสอนเรื่องเงาฉะนั้นเธอนั่งอยู่ตรงนี้เธอนั่งท่าไหนเงาเธอก็เป็นอย่างนั้นน่ะพอเธอเห็นเงาเธอก็เริ่มนั่งดีจริงหรือเปล่า
ก็นี่ไงก็สอนอยู่พอเธอเห็นเงาเธอจะอ้าซ่าเบิร์นไหมเธอสังเกตไหมเธอก็สังเกตจริงไหมเนี่ยแหละเขามีเอาไว้สอนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นการเยียวยาเอาจากก็อธิบายนะฮะสถานที่สามารถสอนเราได้ด้วยงั้นจะถามอีกนิดค่ะคุณยายสถาปนิกที่ดีไซน์มหาสมุทรแห่งปัญญาแห่งนี้แสดงว่าคุณยายก็เป็นคนวางโครงสร้างทั้งหมดด้วยไหมคะเวลาเอ้ยคุณยายทำโครงสร้างไม่เป็นคือทำยังไงไม่มีเสากลางยังไงกระจกจะอยู่ได้อันนี้ทำไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้เป็นวิศวกรแต่เขามีคุณธีระพรมปัทมาแต่คุณยายเนี่ยเป็นinterior design นี่แหละที่ใส่ทั้งหมดเนี่ยแหละฉันเป็นคนรู้ว่าฉันจะนั่งตรงไหนสอนใครบ้างที่จะเข้ามาและช่วยยังไงให้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์พ้นทุกไปเลยอย่างเงี้ยคุณแม่ลงทุนก็แม่ทำบุญกับคนเหล่านี้เลยนะอันนี้คือการทำบุญของคุณแม่เลยนะแล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคุณแม่ไม่ได้เรียน interior design คนดูเท่าไหร่เนี่ยลูกคนดูเดี๋ยวขออัปเดตนิดนึงนะคะตอนนี้ยังไม่อัปเดตยังมีคำถามแล้วก็จริงๆเราก็ยังมีมาเรื่อยๆค่ะว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นคำถามเรื่องคุณลูกว่าจะทำยังไงรักษาใจลูกเมื่อพ่อทิ้งไปคุณนิดบอกว่าตรงใจมากพ่อทิ้งไปแต่ก็ไม่เคยบอกว่าพ่อไม่ดีพ่อดีทุกอย่างเพียงแต่พ่ออาจจะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตของพ่ออันนี้ยอมรับเข้าใจนะคะอันนี้ก็ดีพ่อแม่ก็ไม่ทำลายหัวใจของลูกค่ะดีค่ะมีแชร์กันมาเป็นความชื่นใจนะคะบอกมีเมื่อก่อนดูแค่ผ่านๆแต่ว่าพอแชร์แล้วก็วันหนึ่งฟังอย่างจริงจังเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้ก็อนุโมทนาจริงๆแล้วเราก็ไม่มีชีวิตที่จะอายุยืนยาวไปนานหรอกเพราะฉะนั้นถ้ามันมีชีวิตเหลืออยู่ก็ขอให้มันเป็นชีวิตที่งอกงามเป็นประโยชน์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่งดงามแล้วเราหลุดตายเมื่อไหร่ก็ได้พักแหละนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นพร็อพที่เราวางกันไว้แล้วมีลมพัดแล้วเราก็เขาเรียกว่ายอมรับในสิ่งที่ลมพัดลงไปประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นหนังสือเป็นหนังสือชุดใช่ไหมคะคุณยายค่ะเป็นชุด The Book of Truth ซึ่งเป็นหนังสือที่แยกเรื่องความรักความจากพรากและความตายเจ้าค่ะนะคะก็เป็นการทำงานของคุณมนทิราซึ่งก็เป็นบก.ที่ไม่มีลิขสิทธิ์เลย มาช่วยคุณแม่ทำธรรมาสมในฐานะที่เป็นอาสาสมัครเดิมคบกันมา10กว่าปีอยากกลับมาช่วยตอนที่เป็นมะเร็งพอ คุณแม่เป็นมะเร็งก็มานั่งคุยอยู่ทุกวันเสาร์1ปีนั่งคุยกันไปคุยกันมาก็ได้หนังสือ3เล่มแต่ที่น่ารักมากคือเอาหนังสือ100เล่มมาคุยเอาหนังสือ100เล่มมาคุยหนังสือ100เล่มเนี่ยมาเป็นหนังสือ3เล่มเนี้ยค่ะโดยวิธีการตอบของคุณแม่ถ้าคนอื่นพูดเรื่องความรักแบบนี้คุณแม่มองความรักยังไงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นข้างหลังภาพเนี่ยเราก็จะดูเป็นความรักที่เศร้ามากเลยที่นางเอกตายคุณหญิงกิรติเหรอคะแล้วก็คือในมุมมองของคุณยายว่าคุณยายมองเรื่องนี้คุณยายก็บอกว่าคุณหญิงกิรติฟูมฟายเกินไปเขาก็ไม่กล้าเขียนนะฮะก็คือแบบโอ้โหจะตายแล้วยังฟูมฟายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จบเป็นขณะก็อันนี้ก็เป็นการช่วยให้ธรรมาสมอยู่ได้โดยมีเนี่ยค่ะขาน้ำขาไฟดูแลเรื่องการเช็ดถูปัดกวาดเพื่อจะทำให้ธรรมาสมเป็นที่พึ่งของคนได้ก็เขามีพรีออเดอร์จนถึงวันที่23คือวันนี้ถ้าใครสนใจก็รีบสั่งมานะคะก็จองๆกันมาเพราะว่าเขาก็คงอยากจะดูว่าเราอยากจะพิมพ์ในจำนวนที่มีคนต้องการจริงจ้ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครต้องการนะครับได้ไป3เล่มนะคะที่เป็นง่ายๆเลยคือเก็บสตางค์วันละบาทเหมือนกันน่ะ390เดือนเดียวก็ได้แล้วแล้วก็ได้ปัญญาวันละ11บาทใช่มั้ยนะคะเนี่ยคุณมนทิราเขาก็ตั้งใจมากก็เป็นบก.หนังสือแผ่วสุดสัปดาห์มาตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวนี้เขาแก่แล้วเขาก็เลือกทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะคะก็คงจะทยอยทำงานเป็นเรื่องๆไปค่ะก็สามารถสั่งจองหนังสือได้นะคะเป็นเซตหนังสือ The Book of Truth นะคะ3เล่มที่ Facebook เสถียรธรรมสถานหรือว่า Facebook ของ The Page ของ Page The Book of Truth ด้วยนะคะก็สามารถที่ไปสั่งจองกันได้ค่ะยอด Facebook ค่ะคุณยายอัปเดตมา420แล้วก็ YouTube 104คนโอเคค่ะคือที่เราถามเนี่ยเพราะอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีคนต้องการ
ก็จะดูย้อนหลังอะไรก็ได้ค่ะยินดีมากเลยเพราะว่าเราก็ต้องสอนธรรมะอยู่แล้วในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาทิตย์หน้าก็จะกลับไปที่เดิมคืออาทิตย์นี้ถือเป็นการฉลองมหาสมุทรแห่งปัญญาคุณแม่ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่ช่วยกันไม่กินทิ้งขว้างเก็บสตังค์วันละ10บาทเด็กๆ เนี่ยชวนแม่เก็บทุกวันเลยเด็กพี่1บาทน้อง1สลึงเนี่ยเขาแชร์กันนะฮะเดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ค่อยรู้จักเงินสลึงหนึ่งคืออะไรแต่ว่าพอเราให้ทุกคนแชร์ความสุขเนี่ยอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเด็กแม่เห็นเราล้างจานเนี่ยแม่ก็จะหย่อนกระปุกเอาไว้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราได้ไม่ใช่เป็นค่าจ้างนะฮะเจ้าค่ะแต่เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เรามีความสุขกับอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งปันความสุขนั้นให้คนอื่นพอคุณแม่หย่อนกระปุกไว้เวลาที่เราเอาเนี่ยไปซื้ออะไรก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าเราจะกินให้มันยาวที่สุดเราก็จะไปนึกถึงการสุขเมื่อสร้างไปเรื่อยๆวิธีการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอุปนิสัยตามทรงของเด็ก1คนก็คือฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเวลาที่เรามีชีวิตที่จะเผชิญกับความทุกข์ไอ้อุปนิสัยตามทรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดึงเอาออกมามันเหมือนเป็นรีชักเลยมันถูกดึงเอาออกมาเป็นการดึงเอาออกมาเพื่ออะไรเพื่อเอามาใช้แล้วเราก็พบว่าอะไรมันใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นสติปัญญามันต้องได้รับการบ่มเพาะมันไม่สามารถเรียนได้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่มันเรียนได้ที่บ้านจากการบ่มเพาะทำล้างจานทุกวันคุณยายนี่ล้างจานทุกวันนะทำครัวแม่ก็จะบอกว่ามันอร่อยมากเลยอร่อยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่แม่กินกับเราแล้วก็สอนว่าอย่าอร่อยคนเดียวแม่จะบอกกินอาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนก็เอาไปแบ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดรหัสของการเลี้ยงดูของคนหนึ่งคนอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยโลกสำหรับคนที่เขามีสติปัญญาเนี่ยเขาจะถือว่าเด็กเป็นปัจจุบันของแผ่นดินที่เขาจะต้องบ่มเพาะสติปัญญาไม่รอที่จะมาปฏิบัติธรรมเอาหลังที่จบมหาวิทยาลัยแล้วเพราะมันเบิร์นแล้วคือบางคนบอกว่าลูกยังเล็กมากจะรับรู้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ไปที่อื่นดีกว่าหรือไม่จำเป็นยังเขายังรับรู้ไม่ได้หรอกอันนี้คุณยายมองยังไงคะไม่จริงหรอกเวลาที่เห็นเด็กๆที่เนี่ยเวลามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเด็กเดี๋ยววันนี้นะคะให้ดูการถ่ายทอดเด็กที่อยู่ใน ISP คลับของเราเนี่ยคือเด็กที่ฟังธรรมะมาตั้งแต่ในท้องนะจิตประภัสสรเดี๋ยวนี้เป็นวาเลนเทียของโลกอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นตัวอย่างเลยสิ่งที่คุณยายพูดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเพราะวันนี้นอกจากจะมีการสอนแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้บ่อแล้วโดยทำซิงเกิลโบในน้ำเลยนะคุณอาลีจะลงไปเลยในบ่อน้ำเราก็จะฟังเราก็จะใช้วิธีการที่จะใช้กระบวนการแห่งการเยียวยาในทุกรูปแบบเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะกับกลุ่มของผู้ปฏิบัติแล้วก็ Mindfulness Care จากนั้นแล้วก็จะแยกกลุ่มเพื่อที่จะต้องฟังกันอย่างลึกซึ้งสำหรับกลุ่ม Mindfulness Care แล้วเราก็จะกลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของตอนเดินเล่นในสวนธรรมแล้วพอเรากลับมาที่นี่ตอน 6:00 น.เนี่ยมันจะเป็นอีกคืออารมณ์หนึ่งมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งละนะแล้วเราก็ใช้เนี่ยค่ะพี่จิซึ่งก็เป็น OV อีกคนหนึ่งเนี่ยก็มาใช้ไฟให้มันนุ่มให้มันเห็นไฟข้างนอกเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นคุณแม่จะพาทุกคนเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำเดินผ่านเพราะคนที่ช่วยทำดอกบัวเก็บเงินวันละ10บาทเนี่ยจะได้อธิษฐานแล้วเดินเห็นพระอาทิตย์ตกไล่มาผ่านนี่เลยค่ะมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วลงมาแล้วเราก็จะเห็นว่าทำไมทำมาสมที่คนบอกว่ามันยากทำไม่ได้หรอกเศรษฐกิจอย่างนี้ทำไมมันทำได้โดยไม่พูดถึงเศรษฐกิจล่ะมันมาจากจิตที่คิดจะให้กันแบบสม่ำเสมอมีความสุขที่ได้ให้แบ่งปันเรียนรู้แค่นั้นเองแล้วค่ะวันนี้จะเห็นรูปธรรมชัดเพราะถือเป็นการฉลองละเมื่อวานนี้เป็นวันของคุณยายกับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านก็พูดดีมากเลยปัญญามันมีมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยเห็นไหมเราไปทำลายหรือท่านก็พูดชัดเจนนะเมื่อวานเนี้ยว่าศีลเนี่ยมันมีอยู่แล้วแค่รักษาไว้ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อคืนถึงต้องรักษาศีลของตัวเองซึ่งมันมีอยู่แล้วแค่เนี้ยรักษาทีละ24ชั่วโมงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
ก็น่ารักดีคุณแม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาดูเด็กๆพร้อมแล้วไหนโชว์ตัวสิ ISV มายืนขึ้นมาเลยสวัสดีค่ะจบรายการกับคุณยายหน่อย ISV Hello ขึ้นมาเลยลูกอ่ะกล้องดูหน่อยนี่คือเด็กๆ ISV ใช่ไหมคะคุณยายใช่นี่ไง ISV ค่ะดูเสื้อผ้าหน้าผมสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เขาจะเป็นอาสาสมัครของเราดูสิคะแล้วเขาก็จะเป็นมีทั้งนักบวชและไม่นักบวชนะ ISV คือ International Spiritual ทับแถวไว้อีกนิดนึงนะคะวันนี้เป็นวันของเขาเลยค่ะเป็นวันที่เขาจะมีโอกาสยืนมาทางนี้เลยค่ะเดินมายืนตากล้องเห็นไหมรูปจะมาครับมีแม่ชีน้อยด้วยนะคะวันนี้จะจบรายการด้วย ISV นะคะ ISV จะเพลงดั่งดอกไม้บานหรือจะเป็นเพลงของ ISV เองคะลูกกวักมือเรียกแขกก่อนเดี๋ยวคนไม่ดูนะบกมือใส่กล้องเลยลูกทำประชาสัมพันธ์หน่อยเอาค่ะเอาความสุขเล็กๆหรือดั่งดอกไม้บานตอนนี้พ่อแม่ดูอยู่นะเนี่ยพ่อแม่ยิ้มแก้มปิแล้วปรึกษาเด็กๆคือตั้งแต่จิตประภัสสรเลยใช่ไหมคะปีที่แล้วเขาฝึกการเป็นหัวใจโพธิสัตว์กันทั้งปีปีนี้เนี่ยสมัครกันมาเป็นร้อยแล้วนะเนี่ยเราจะรับกันได้หรือเปล่าเพราะเราจะทำงานกับเด็กเด็กส่วนหนึ่งเป็นเด็กในโครงการจิตประภัสสรส่วนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่ส่วนหนึ่งบวชหลายครั้งโออยู่ตรงนี้หมดแต่เพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าเขาจะจบรายการกับคุณยายโดยวิธีการเดี๋ยวเขาจะต่อเวทีเนี่ยไปที่สิงคโปร์เลยค่ะ3 2 1เอาค่ะจะทำอะไรคะลูกเราจะเป็นวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละต้องกระซิบกันก่อนอยู่หน้ากล้องกระซิบกันเลยลูกได้ยินดังเชียวต้องเตรียมตัวนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราให้น้องๆดังดอกไม้บานไปกับ ISB ดีไหมทุกคนจะได้ดังดอกไม้บานไปด้วยดีไหมคะค่ะต้นเสียงเชิญเลยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจขออาสาสมัครทำแล้วขอให้ผู้ปฏิบัติทำด้วยเลยค่ะเราต้องเชียร์เขานะคะทุกคนต้องผู้พาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังนภาอากาศอันบางเบาภาษาอังกฤษหน่อยไหมวันนี้มีอาสาสมัครนานาชาติก็ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะงั้นวันนี้คุณยายก็จะจบรายการนี้โดยที่ไม่ต้องเข้าสู่ช่วงลมหายใจเพราะเด็กๆได้ทำแล้วนี่คือการให้เวทีเห็นไหมคะทุกครั้งที่เราให้เวทีเด็กๆจะสมาร์ทเสมอเลยอย่าเอาเรื่องถูกผิดแล้วไม่ให้เวทีเขาอยากทำอะไรคุณยายก็ให้ทำเขาสามารถที่จะจำสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจว่าเมื่อใดที่เขาพร้อมเขาจะหยั่งรากลงสู่ดินและเป็นร่มเงาของโลกเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่ยอมซึมเศร้านานเขาจะไม่ซึมเศร้านานเขาจะเป็นหยดน้ำที่เวลาเขาเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมเด็กพวกนี้เขาจะบอกว่าเขาคือเมล็ดพันธุ์อันอุดมแม้หยดน้ำเพียงหยดหนึ่งดูที่อกเสื้อเขาคือหยดน้ำเห็นไหมคะตกลงมาเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะงอกงามนี่คือ ISV เขาจะไม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเบียดฝ่อแต่เขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมแค่เพียงโอกาสของเขาเป็นหยดน้ำเล็กๆแม้หยดเดียวเขาจะงอกงามนี่ค่ะเราก็จบรายการนี้โดยการถ่ายทอดต่อไปนะคะเราจะถ่ายทอดต่อไปเพื่อที่จะทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเด็กๆคือทีมเวิร์คของเราเด็กเป็นปัจจุบันขณะของเราและเด็กที่ไม่มีหัวใจเด็กที่อยู่ในตัวเราทุกคนจะทำให้โลกน่าอยู่โลกรอดได้ด้วยปัญญาของพวกเราทุกคนนะคะคุณแม่ก็ขออนุโมทนาและอยากจะให้พวกเราได้กล่าวคำสาธุกับแบ็กสเตจของเรากับพี่จิตที่มาดูเรื่องไฟกับอาสาสมัครที่ให้เรายืมจอ
จออันนี้ถ้าคุณยายจ่ายเงินแสนกว่าบาทนี่ไม่ต้องจ่ายเลยความละเอียดสูงใช้3วันก็ใช้ให้คุ้มเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเจอรี่ขอบคุณตากล้องทุกคนขอบคุณหลานๆที่สวิตชิ่งขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเราที่ทำให้ธรรมะงดงามและงอกงามเสมอนะคะขออนุโมทนากล่าว3ทุดังๆ3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุธรรมะสวัสดีไลฟ์